Wrap Up8นาฬิกา7นาทีนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะถึงสระแก้วแล้วเปิดเส้นทางรถไฟสายอรัญญประเทศปอยเปต8นาฬิกา23นาทีนายแพทย์สาธารณสุขกาญจนบุรีแนะวิธีดูแลตัวเองในสภาพอากาศที่ร้อนสูงระวังโรคท้องร่วงและโรคลมแดดพร้อมย้ำยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดในพื้นที่8นาฬิกา36นาทีระทึกพายุฤดูร้อนพัดถล่ม4หมู่บ้านชัยภูมิอ่วมซัดงานศพหลังคากระเจิงฝนรั่วชาวบ้านเร่งช่วยกันหามลงหนีอย่างทุลักทุเล8นาฬิกา45นาทีจังหวัดปทุมธานียายวัย80ปีในสภาพช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นอนเฝ้าศพลูกสาว3วันเพื่อนบ้านเร่งโทรแจ้งตำรวจพร้อมนำยายส่งโรงพยาบาลล่าสุด8นาฬิกา53นาทีอธิบดีกรมการค้าภายในห่วงปาล์มบรรจุขวดราคาต่ำเกินจริงฉุดราคาเกษตรกรพร้อมหนุนส่งออกให้มากขึ้นดึงราคาช่วงผลผลิตล้นNews Wrap Up